นี่ก็หน้าหนาวปลายปีใกล้ขึ้นปีใหม่แล้วอย่าลืมหาผ้าห่มมาห่มกันด้วยนะครับด้วยความเป็นห่วงจากนายพีและขอต้อนรับสู่ช่วงวัยรุ่นสร้างบ้านนั่นเองและใน EP นี้บ้านสร้างเสร็จไปแล้ว 83% จาก EP ก่อนๆเนี่ยคือ80เหมือนจะน้อยแต่มันเยอะมากๆเลยสำหรับตัวผมเพราะฉะนั้นก่อนไปดูคลิปใครที่ชอบแนวนี้ฝากกดไลค์ก่อนดูคลิปด้วยนะครับเปิดมาที่วันแรกของโปรเจกต์ผมเนี่ยได้ทำการสั่งดินมาเพื่อที่จะทำการปูพื้นเพราะไอ้ข้างบ้านของผมเนี่ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อซะเหลือเกินมันไม่ใช่อะไรหรอกมันเคยเป็นห้องน้ำเก่ามาก่อนครับเลยต้องทำการปูพื้นเพื่อให้พื้นเนี่ยมันเสมอกันซะหน่อยและเมื่อที่ไหนมีกองดินครับที่นั่นต้องมีเด็กๆครับผมเป็นเรื่องปกติของแถบชนบทครับที่จะมีเด็กๆมาเล่นบนกองดินแบบนี้และแน่นอนครับเด็กๆก็โดนไล่ที่เก่งแค่ไหนก็แพ้รถไถอยู่ดีโว้ยในตอนนี้ผมได้จ้างรถไถให้เขามาปรับหน้าดินให้ครับบอกได้เลยว่าการดูรถไถปรับหน้าดินเนี่ยเป็นอะไรที่เพลินมากๆแล้วใครมาถกเสื้ออยู่ตรงนี้วะเนี่ยอ๋อโอเคพ่อนี่เองสงสัยอยากให้ลูกติดเหลืองอีกสักครั้งหรอมั้งเนี่ยระหว่างวันที่1เหตุการณ์ก็จะวนลูปอยู่แบบนี้แหละครับรถขนดินมาเทดินรถไถกลบก็อยู่ประมาณนี้วันที่2เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับการปรับหน้าดินแต่ก็ยังปรับได้ไม่สมบูรณ์ดีนักนะครับต้องมีการรดน้ำดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่คงสภาพครับผมเอาปรับหน้าดินต่อไปฮึบเรียบร้อยครับสำหรับการปรับหน้าดินแค่นี้ก็พร้อมแล้วครับผมสำหรับการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปเริ่มขั้นตอนครับผมก็ต้องมาคุยกับช่างก่อนว่าจะต้องใช้อะไรบ้างเสากี่ต้นอะไรแบบนี้ฮะก็นั่งคุยกันอยู่ประมาณพักนึงเลยแหละจึงได้ข้อสรุปครับผมว่าต้องใช้ของเนี่ยงบอยู่ประมาณเกือบ 30,000 บาทเลยทีเดียวครับแม่จ่ายเยอะยิ่งกว่าช่วงเยี่ยมญาติปีใหม่ซะอีกนะเนี่ยหมดเลยฮะแห้งเลยกระเป๋าลมแรงนะเนี่ยหนาวคลิปนี้ผมถ่ายประมาณวันที่23นะครับก็เป็นวันที่ค่อนข้างที่มีพายุลมหนาวเข้ามาในไทยก็เลยจะหนาวๆหน่อยนะฮะลมแรงประมาณนึงเลยเอาล่ะคุยกับช่างเสร็จแล้วเหลือเพียงแค่ผมต้องไปที่ร้านขายวัสดุก่อสร้างเพื่อที่จะสั่งของเนี่ยให้มาทําให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่ามันจะปีใหม่แล้วนั่นเองมีน้ํามันบ่อรถอ่ะแล้วใครมันเอากล่องข้าวไว้ในบ่อรถวะเนี่ยตรวจเช็คสภาพรถเรียบร้อยครับเช็คน้ำมันเช็คอะไรแล้วไปได้เวลาเดินทางแล้วครับไปซื้อวัสดุช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประเภทน้ำตาลนะครับผมหรืออ้อยนั่นเองก็จะมีรถเนี่ย10 ล้อเยอะพอสมควรเลยนะครับในเส้นทางใหญ่เวลาขับรถก็ระวังกันหน่อยนะฮะขับผ่านสะพานนี้ทีไรนึกถึงวันเก่าๆทุกทีฮะครั้งหนึ่งผมเคยมาถ่ายคลิปที่นี่นะฮะผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปตัวไอไว้ให้นะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากไปดูแต่คลิปก็ผ่านมาประมาณปีกว่าๆแล้วล่ะครับและแล้วก็มาถึงสักทีครับวันนี้ผมมาจอดอยู่ที่ร้านนัชชาวัสดุนะครับผมเป็นร้านที่คิดว่าน่าจะถูกสุดในย่านนี้นะครับในสำหรับตัวผมนะตอนที่ไปเช็คราคามาหลายๆร้านนะครับพอเข้ามาในร้านแล้วเนี่ยผมก็เอารายการขึ้นมาให้ดูเลยครับว่ามันต้องใช้อะไรบ้างครับผมจดมาให้ครบตามที่ช่างบอกครับแล้วก็ยื่นให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็ตรวจเช็คดูครับผมว่ามีของตามที่เราต้องการหรือเปล่าระหว่างเจ้าของร้านเช็คของครับผมก็แอบมาเล่นกับลูกเจ้าของร้านครับผมนี่วันนี้เจ้าหนูไม่หนาวหรออยู่ข้างนอกโอเคเจ้าของร้านตรวจของเสร็จแล้วครับเหมือนจะมีบางอย่างที่เขาไม่มีนะครับผมเราต้องไปสั่งจากที่อื่นอีกนะฮะแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะของส่วนใหญ่ 80% เนี่ยผมได้ทำการซื้อเรียบร้อยแล้วเบ็ดเสร็จก็หมดไปหลายตังค์อยู่ครับผมแล้วก็ได้เสื้อมาอีก1ตัวฮะระหว่างนี้ผมว่างครับเลยว่าจะแวะไปหาคุณเสกซะหน่อยก็ไม่ได้เจอกันนานครับเพราะแกเนี่ยเรียนมหาลัยช่วงนี้ปีใหม่ครับแกได้ลงมาบ้านก่อนก็เลยจะแวะไปเล่นกับแกหน่อยฮะแต่ไม่รู้ว่าแกจะติดธุระหรือเปล่านะไม่ได้โทรล่วงหน้ากันด้วยแต่ก็นั่นแหละใครสนกันล่ะผมก็ชอบไปหาแกตอนที่แกไม่ว่างนี่แหละฮะระหว่างทางไปบ้านคุณเสกเนี่ยเลยจะแวะกดเงินซะหน่อยฮะไม่ค่อยมีเงินพกติดตัวเลยตอนนี้กดเงินอยู่ดีโดนรีดไถครับผมล้อเล่นผมล้อเล่นอันนี้คือพี่บิ๊กเองนะฮะพี่บิ๊กแกเนี่ยก็มากดเงินเหมือนกันครับผมก็เจอกันโดยบังเอิญครับเลยพูดคุยกันนิดหน่อยใครที่ไม่รู้จักพี่บิ๊กนะครับสามารถเข้าไปดูคลิปสร้างห้องของผมได้ในนาทีที่10เป็นต้นไปครับผมก็จะมีช่วงที่แกออกมาโผล่ในกล้องผมนิดนึงนะฮะเอาล่ะเรามาถึงบ้านคุณเสกแล้วนะครับบ้านคุณเสกเนี่ยอยู่ค่อนข้างไกลจากตู้ ATM ที่ผมไปกดเลยนะครับเหมือนคุณเสกแกจะอยู่กับเพื่อนมหาลัยเดียวกันนะฮะดูจากยูนิฟอร์มแล้วผมน่าจะมาไม่ถูกเวลาจริงๆนั่นแหละฮะโอ้ยอลนมาถึงยามแล้วนะในยี่ห้อโปรเจกต์เลยมาหาที่แต่งเจดีว่าดีว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เขาทำโปรเจกต์อะไรอยู่วะดูจากฟอนต์ข้าวแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโปรเจกต์ที่น่าจะมีประโยชน์ในด้านของการเกษตรนะครับผมดูทรงแล้วตอนเสือมาเนี่ยโอ้ยมึงถึงพังเท่าเขาเนี่ยมึงเคยเรียนเสือมาปุ๊บก็โดนใช้เลยครับเอามาเดี๋ยวถ่ายให้มาเอาหล่อๆเลยออกมานี่เออย้อนแสงเว้ยมาถ่ายอ่ะฮะแชะเอ้ยหมามาจากไหนแม่เต้าอ้วนเจ๊ดิโปรเจกต์อะใช่ตอนท่านจะมีแล้วอุปกรณ์ที่บ้านอ๋ออันนี้โปรเจกต์ยังอธิบายฟังเลยเปล่าเป็น
ี่ยวกับพวกช่างคนอ่าฮะมีการกึ่งการตัดแต่ว่าไม่ได้เรียนกึ่งเพราะว่าไม่มีเครื่องกึ่งไงอ๋อเข้าใจเข้าใจเข้าใจแต่ว่ามีเครื่องกึ่งใช่ไหมโยนี่เขาพูดอะไรวะเนี่ยไม่เห็นเข้าใจเลยสักอย่างเครื่องกึ่งอะไรไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นแหละอย่าโทษผมเลยนะครับที่ผมไม่รู้จักก็ผมไม่ได้เรียนมาครับใครที่ฟังคุณเสกออกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้หน่อยก็ดีฮะจะได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนิดหน่อยวันนี้เหมือนคุณเสกจะไม่ค่อยว่างนะครับผมเหมือนจะยุ่งกับโปรเจกต์พอสมควรเลยผมก็ขอกลับบ้านเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวมันจะรบกวนคุณเสกเขากลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยเหมือนเหล็กจะตามมาส่งทันพอดีครับอันนี้ผมสั่งเป็นหัวคิวแรกเลยก็จะได้เร็วหน่อยโอ้ใครเขาอยากดูรถขนเหล็กกันมาดูมกินข้าวนี่มา ASMR จังๆนี่มาอันนี้ผมได้ก๋วยเตี๋ยวมาจากร้านที่อยู่ใกล้บ้านนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากเมื่อเช้านี้ยังไม่ได้กินข้าวเลยฮะตอนขากลับจากบ้านคุณเสกเนี่ยก็เลยซื้อมาซะหน่อยเห็ดเลยบอกเลยว่าแซ่บขนาดในวันต่อมาครับก็ลืมแล้วล่ะครับว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่โสมเลยครับผมนี่คือสภาพของคนที่เพิ่งตื่นครับตื่นเพราะมีคนมาเรียกครับผมตั้งแต่เช้าเลยแล้วคนที่มาเรียกก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลครับก็เป็นร้านขายวัสดุนั่นแหละครับเขาเอาเสามาส่งพอดีก็ต้องไปดูหน่อยฮะเสาเนี่ยผมสั่งมาประมาณ4ต้นนะครับตกต้นละ800ก็รวมๆ 3,200 บาทครับสำหรับเสาตรงนี้ก็จะมีเหล่าช่างนะครับผมก็ขุดหลุมสำหรับลงเสานั่นเองฮะระหว่างนี้เจออะไรที่น่าสนใจครับมีใครเอาหมวกอะไรมาวางไว้ตรงนี้เนี่ยหมวกคริสต์มาสครับผมไหนดูหน่อยสิชึบหมวกซานตาคลอสครับไม่น่าจะเหมาะกับผมเท่าไหร่มั้งเนี่ยจัดทรงยากนิดนึงฮ่าถ้าตัวผมเป็นสีเขียวแล้วเนี่ยน่าจะกลายเป็นเดอะกริชแทนที่จะเป็นซานตาคลอสนะเนี่ยโอเคเลิกไร้สาระแล้วกลับมาดูงานกันต่อครับตอนนี้ช่างก็เทปูนในหลุมสำหรับการตั้งเสาเรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือเพียงแค่รอให้ปูนแห้งแล้วก็เอาเสามาตั้งแค่นั้นเองระหว่างรอปูนแห้งนะครับช่างก็จะเชื่อมเหล็กเพื่อทำโครงหลังคาต่อไปภารกิจในวันนี้มีแค่นี้แหละครับขุดหลุมตั้งเสาแล้วก็เชื่อมหลังคาเหล็กมีแค่นี้ครับของวันนี้วันต่อมาอีกแล้วก็วันนี้ผมตื่นสายนะครับผมเลยมาดูช้าหน่อยนะตื่นประมาณช่วงบ่ายนะครับไม่มีงานวันนี้มาเรามาดูความก้าวหน้ากันดีกว่าครับตอนนี้ช่างได้ทำการเอาเสาลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งตะหง่า4ต้นเลยครับผมสำหรับเสาก็พอใจเป็นอย่างมากครับเอาล่ะหยุดเหนื่อยได้แล้วนะมากินข้าวกันดีกว่าครับวันนี้เรามีผัดไก่ผักชีอะไรนี่แหละนะครับน่าอร่อยดีนี่ไปครับกินกันเลยอาหารบ่ายของวันนัวหมดครับเหลือแต่พริกผมไม่กินเพราะฉะนั้นก็เก็บครับผมเอาพริกทิ้งแล้วก็เอาถ้วยไปแช่ไว้กินข้าวเสร็จครับเติมพลังงานเรียบร้อยไปดูงานต่อใช้ได้เลยครับผมนี่ฮะพอมุงเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยอันนี้คือทำโครงเฉยๆนะครับที่ผมถ่ายอยู่ตรงนี้คือมันเป็นที่ว่างไว้ผมก็จะบวกงบขึ้นมาอีกนิดนึงครับเพื่อที่จะทำหลังคาขึ้นมาให้ถึงหลังคาห้องน้ำนะครับก็มันจะเป็นช่องว่างอ่ะถ้าเกิดไม่ทำก็จะเป็นแบบว่างๆไว้นะมันดูไม่ดียังไงไม่รู้วางแผนทำโครงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องไปร้านวัสดุอีกรอบนึงครับแต่อันนี้ผมจะไปร้านใหม่แล้วนะเพราะว่าร้านเก่าเนี่ยไม่มีของที่เราต้องการครับของที่ผมจะไปซื้อในครั้งนี้นะครับผมจะเป็นแผ่นโลครับตอนแรกว่าจะใช้เป็นแผ่นสังกะสีแต่ว่ารู้สึกมันจะกัดก่อนง่ายไปหน่อยฮะสำหรับสังกะสีก็เลยมองว่าแผ่นโลเนี่ยน่าจะโอเคที่สุดแล้วแล้วก็เหมาะสำหรับการทำบ้านสมัยใหม่ด้วยเฮ้ยหลานใหญ่พอมาถึงร้านแล้วเนี่ยก็เดินดุมๆเข้าไปเลยครับคราวนี้ผมมาพร้อมกับช่างครับผมจะได้แบบให้ช่างไปเลือกเอาเลยว่าต้องใช้ขนาดไหนอะไรยังไงถ้าเกิดว่ามาคนเดียวแล้วมันได้ขนาดแล้วก็ความหนาไม่ตรงกับที่ช่างต้องการเนี่ยเดี๋ยวมันจะได้เปลี่ยนกันใหม่พอดีฮะมันจะเสียเวลาอีกเป็นวันเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นให้ช่างมาด้วยเนี่ยดีที่สุดแล้วฮะระหว่างนี้ช่างก็ด้อมๆมองๆครับผมว่าเอาขนาดไหนความหนาเท่าไหร่ฮะแล้วก็ถามงบเราว่าถึงไหมและตัดจบบทสนทนาครับมาตอนคิดเงินกันเลยตอนคิดเงินเนี่ยผมค่อนข้างได้จะไม่มั่นใจนิดนึงนะฮะว่าจะจ่ายไหวเพราะว่าแผ่นโลที่จะใช้ทำหลังคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นจำนวนที่เยอะพอสมควรเลยครับแต่ก็ยังโอเคครับอย่างน้อยเราตกลงกับทางร้านอะไรเรียบร้อยได้ครับผมในราคาที่ไม่ได้สูงมากจนเกินไปทางร้านแจ้งว่าของจะจัดส่งวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรแล้วสำหรับช่างก็มีแค่ซื้ออุปกรณ์พวกน็อตพวกหัวสกรูอะไรมาให้ช่างยิงอะไรแบบนี้
ขามีแต่กำเนิดจากน้ำครับผมนี่กำเนิดออกมาจากห้องน้ำเลยครับผมเพิ่งตื่นฮะเข้าห้องน้ำนานไปหน่อยขาชาเลยโอ้ยเลนม่วงเช็ดหน่อยโอเคสะอาดและตอนนี้ช่างทำโครงเสร็จแล้วนะครับนี่เลยที่ผมบอกว่าโครงถ้าเกิดไม่ทำตรงนี้เนี่ยมันจะว่างไว้นะครับผมเป็นโครงที่เชื่อมระหว่างโครงหลักแล้วก็มาสู่โครงรองครับเชื่อมต่อเข้ากับหลังคาห้องน้ำผมเลยนะครับนี่แบบนี้ดูดีครับผมบ้านผมนี่มีหลังคา4ชั้นนะถ้าเกิดสังเกตดีๆฮะโคตรมหันตภัยร้ายครับชั้นหลังคาบ้านอ้อเมื่อวานนี้เขาบอกว่าจะมาส่งของใช่ไหมนั่นก็คือแผ่นโลที่ผมไปสั่งกับช่างน่ะแต่ร้านเขาโทรมาบอกอีกรอบนึงฮะว่าเครื่องตัดโลเสียครับผมเสียที่ตรงวันมากผมกับช่างเลยต้องรีบแจ้นไปหาร้านใหม่ทันทีฮะแบบโอ้โหงานยิ่งรีบอยู่รอทั้งวันครับแต่เพิ่งมาบอกว่าเครื่องเสียเมื่อตอนเที่ยงโธ่ทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนเช้าแต่ก็นั่นแหละครับเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้ตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับครับผมแล้วก็ต้องแก้ไขมันด้วยวิธีอื่น ทำไมรู้สึกสถานการณ์แบบนี้มันคุ้นๆจังเลยใช่ครับสถานการณ์ที่ผมจะต้องเสียเงินยังไงล่ะตกลงกันได้แล้วเนี่ยก็ซื้อเลยครับผมสำหรับร้านนี้คงจะไม่ไปร้านอื่นแล้วฮะเพราะว่าขี้เกียจแล้วมันไกลมากร้านต่อไปโอเคผมขอโทษเขาเอาแผ่นโลมาส่งให้ผมแล้วน่ะแล้วผมก็ลืมด้วยว่าเข้ามาตอนไหนนะครับผมตื่นสายอีกแล้วขอโทษด้วยตอนนี้มีแผ่นโลมาแล้วครับผมใช้แผ่นโลอยู่ทั้งหมด14แผ่นนะครับเป็นขนาด3.50 เมตรราคาที่ต้องจ่ายสำหรับแผ่นโลพวกนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ5,600กว่าบาทซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ก็ครึ่งหมื่นกันเลยทีเดียวและก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับไปรุ่นสร้างบ้าน EP นี้ก็ทำได้ 83% แล้วนะครับผม 3% ที่โผล่มาก็คือตรงนี้แหละฮะก็หลายคนอาจจะคาดหวังว่าเอ้ยพี่ปกติมันจะต้องเป็นห้องเป็นอะไรทำถึงห้องแล้วนี่ก็นั่นแหละครับก็ผิดหวังกันนิดนึงเนาะเพราะว่าผมไม่ได้บอกเองนี่ว่าจะทำเป็นห้องนะครับก็ทำหลังคายื่นออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในรุ่นสร้างบ้าน 90% ที่อาจจะมาหลังปีใหม่หรือยังไงนะครับผมเดี๋ยวรอดูก่อนนะถ้าเกิดผมไม่โดนทหารก่อนนะอะไรครับผมสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมก็สำหรับช่วงรุ่นสร้างบ้านนะฮะ EP นี้เป็นอะไรที่แบบหมดไปเยอะพอสมควรเลยแต่ก็ยังไม่เยอะเท่ากับ EP ก่อนๆ นะครับ EP ก่อนเนี่ยก็คือผมจะทำทั้งหมดนี้เลยนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆนะครับแล้วโอเคครับผมปิดคลิปได้แล้ว